สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับสำหรับการเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจเนาะบทที่1เหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เราอยู่ที่พาร์ทที่3เป็นพาร์ทสุดท้ายของบทแรกของเราเนาะจีนเทียหัวมันเฉวตีเหออ่าทีสามบุคคลนี่คือที่สามกที่สามกบุคคลก็มีอะไรบ้างเนื้อหาของเราวันนี้เป็นบทความสั้นๆเนาะเป็นต่วนเหวน 今天我们的啊课文就是短文嗯，然有แล้วก็มี生词มีสิคำเรียนทีละน้อยแล้วเราจะจับใจความจะเก็บเกี่ยวแล้วก็ทำความเข้าใจได้มากขึ้นก็คือไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากเกินไปมันจะทำให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำความเข้าใจในการจดจำเนื้อหาคือ ครูเนี่ยเคยเรียนภาษาเคยอะไรมาเยอะผ่านมาเยอะดังนั้นจะเข้าใจว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะพอดีหรือไม่พอดีเงี้ยก็เลยเข้าใจก็ยึดเอาประสบการณ์จริงของตัวเองเนาะมาส่งต่อให้บางทีประสบการณ์ของครูอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนแต่ว่าเผื่อจะมีบางคนที่เหมาะเนาะครูก็เอามาแบ่งปันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกเอง 喏，就将来的去，去，去、uh,，去，去，去、um,，去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  中外合资企业主要生产各类轿车和汽车配件，产品销往欧洲、澳洲、东南亚等一百多个国家和地区。公司有员工一点五万人，占地面积三百多万平方米。 本公司有一流的技术和设备，有先进的全自动化生产线，年生产能力为五十万辆。二零零五年销售三十万辆，销售额达五百亿元人民币。本公司。 在香港设立了、呃、分公司，在美国、日本、欧洲等地设立了办事处。关于公司的详细情况，请浏览我们的网站：worldwide.web.timesauto.com。website、嗯。嗯 สำคัญเน้นไว้ให้แล้วเป็นสีสีมีงานวิจัยก็คือเขาบอกว่าสีจะช่วยให้เราจดจำได้ดีกว่าเดิมครูเคยทำมาแล้วตอนครูเรียนใช่มันทำให้เราจดจำได้ดีกว่าเดิมซึ่งเคล็ดลับเหล่านี้ครูได้พูดไว้ในคลิปใน YouTube ของครูแล้วเรียนยังไงให้ได้เกียรตินิยมนั่นเป็นประสบการณ์แล้วก็วิธีการที่ครูทาตอนครูเรียนจนเรียนจบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งสามารถเข้าไปดูได้น้องคลิปนั้น ครูก็เป็นเด็กบ้านนอกเด็กต่างจังหวัดธรรมดาก็เรียนวิทย์คณิตตอนม6แต่ชอบภาษาอังกฤษแล้วก็ชอบภาษาอยากเรียนต่อภาษาตอนนั้นก็คิดจะเรียนภาษาอังกฤษแต่รู้สึกว่าชอบภาษาจีนด้วยเพราะว่ามีอาจารย์จีนเข้ามาสอนในโรงเรียนไม่มีใครคุยกับอาจารย์ไม่มีใครฟังกับไม่มีใครฟังอาจารย์ครูก็เลยรู้สึกสงสารตอนนั้นก็เลย เข้าไปคุยกับอาจารย์แล้วก็ตั้งใจเรียนแต่ไม่ได้ชอบภาษาจีนเลยวันหนึ่งก็เลยชอบขึ้นมาเพราะว่าอาจารย์จีนคนนั้นชอบชมเราชมครูว่าครูพูดชาัดครูพูดเก่งเนี่ยแล้วครูจีนคนนั้นอ่ะก็อธิบายดีมากก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ครูอยากเรียนภาษาจีนตอนม .6 ครูก็คิดว่าครูจะเรียนจีนก็ไปสอบติดมคอนแกนสาขาภาษาจีนคณะมนุษยาศาสตร์ แต่ตอนนั้นก็คิดอีกว่าเอา้าแล้วถ้าได้ภาษาจีนอย่างเดียวมันจะเด่นยังไงแล้วภาษาอังกฤษที่เราชอบละ่ะจะทิ้งได้ยังไงคือทิ้งไม่ได้สักอย่างสุดท้ายครูก็เลยเสียสละอะ่สละสิทธิ์เขาเรียกเออภาษาไทยก็ไปละสละสิทธ์ที่มอขอนแก่นก็เลยมาได้เรียนที่มอหัวเฉียวเนาะสาขาเอกคู่ภาษาอังกฤษภาษาจีนหลักสูตรนานาชาติไม่ใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอนเรียนอังกฤษ โด,ย,ดยภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนภาษาจีนโดยภาษาอังกฤษกับภาษาจีนเปิดเทอมวันแรกอะจําได้เลยว่าขอนอ้กเรื่องนิดนึงเนาะเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนก็ตอนเปิดเทอมวันแรกอะเพื่อนเขาก็จะถามกันว่าเอ้ยเธอมาจากที่ไหนมาจากโรงเรียนไหนอะไรเงี้ยเพื่อนบางคนก็เคยไปเรียนที่อเมริกามาพเพื่อนบางคนก็เคยไปแลกเปลี่ยนที่จีนมาปีหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนก็เป็นลูกคนจีนลูกหลานคนจีนใช้ภาษาจีนมาตั้งแต่เด็กเงี้ย แล้วมีเพื่อนถามครูว่าครูมาจากไหนครูก็บอกครูมาจากโรงเรียนคอนสารวิทยาคมทุกคนงงมันคือที่ไหนเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จักก็ไม่ได้เสียใจอะไรเพราะว่าเราไม่ได้แคร์ตรงนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ครูก็ฟันฝ่าตั้งใจเรียนจนในที่สุดครูเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเรียนจบพร้อมเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ไม่ว่าใครจะมาจากไหนก็ตามมันไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราอะ่ะต้องการไปที่ไหนเราต้องมุ่งมั่นเดินหน้าให้เต็มที่แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามมันจําเป็นต้องถอยก็ถอยเพื่อให้เราได้เดินไปข้างหน้าโอเคเนาะอ่ะเรียนกันต่ออธิบายอ่านให้ฟังแล้วหนึ่งรอบก็ามาดูว่ามีอะไรน่าเรียนบ้างเป่ยจิงอตอันนี้เป็นชื่อบริษัท เนี่ยปิ่ Beijing 时代汽车汽车ก็คือรถยนต์ก็คือ vehicle คือ car 有限公司有限公司有有限แปลว่า limited 限มาจากคำว,ว่า限制ไหนดูดิมาจากคำไหนอ่ะ限制อืมคำนี้限制แปลว่า limit แปลว่า limitation ถ้าภารรษาอังกฤษเนาะก็คือ limit limit Lim แปลว่าข้อจำกัดอ่า限制有限制ก็คือมีข้อจำกัดก็有限ก็คือ limited ก็คือจำกัดกงซื้อคือบริษัทอย่างที่เรารู้กัน有限กงซื้อก็คือ limited company อืม ก็บริษัทเนี้ยชื่อบริษัทอยู่ที่ไหนต้องอยู่ปักกิ่งแน่นอนเป่ยจิงสือใต้ถ้าอยากรู้ความหมายมันแปลว่ายุคแปลว่าสมัยสือใต้เฉา,าสือใต้ยอย่างเงก็คือสมัยตอนที่เราเป็นเด็กอะไรประมาณเนี้ยเฉิงลี่หรือเฉิงลี่หรือเฉิงลี่แปลว่า establish ก่อตั้ง founded ก็คือ ภาษาอังกฤษ F o U N D, found แปลว่าก่อตั้ง founded ก็เป็นช่องที่สองก็คือก่อตั้งแล้วก่อตั้งในปีอะไรเชิงรี่อยู่คือก่อตั้งในในปีอะไร1982ซีจ้าจ้าในที่นี้อย่างที่เรารู้กันก็คือไม่ใช่แปลว่าบ้านแต่แปลว่าแห่งเป็นลักษณะนามเป็นเลี่ยงสือเป็นคลา s i ิฟ e r ของคำว่าบริษัท ของคำว่ามหาลัยก็ได้สถานที่อ่ะ ja. เป็นลักษณะนามของสถานที่จจงี่เป็นคําเดียวกันก็ได้แต่ถ้าแยกจงก็มามาจากจงกว่วก็คือว่ายกวก็คือจงกว่าหไวว่ายกว่ก็คือ ประเทศจีนกับต่างประเทศต่างชาติร่วมมือกันไม่ได้มีแค่คนจีนคนเดียวไม่ได้มีต่างชาติฝ่ายเดียวแต่รวมกันทําด้วยกันทั้งคนจีนและชาวต่างชาติจะชาติไหนก็แล้วแต่อหอจื้อหอจื้อหเหอก็มาจากคําว่าหวัววเราแตกศัพท์แป๊บหนึ่งให้เรารู้ลึกรูก้จริงไปเลยอหอวําว่าหอเมื่อกีก้ก็มาจากคำว่าเหวัว ทำไมมันเป็นตัวหนาๆเฮ่ <c oughs> อจั่วอืมไม่เป็นไรเหอจั่วแปลว่าวแปลว่าอ่า co work ก็คือทำด้วยกันอะร่วมมือกัน co work หรือก็มี co cooperate อืม corporate corporate อืมอันอันอันนี้แหละที่มันขึ้นเนี่ยอืมก็แปลว่าร่วมมือกันทำด้วยกันแล้วจื้อล่ะจื้อคือโถจื้อโถจื้อซึ่งแปลว่าอะไรลงทุนเ๋ยวพินอินให้พินอินให้แป๊บหนึ่งโถจื้อแปลว่าลงทุน อ่าเนี่ยโถซื้อลงทุนภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร invest invest หรือว่าการลงทุนก็ได้ investment อืมก็ได้ทั้งภาษาสามภาษาเลยเพราะว่าครูเรียนเอกคู่ภาษาอังกฤษภาษาจีนหลักสูตรอินเตอร์ก็ได้สามภาษาบางทีก็จะแปลเป็นภาษาไทยได้ไม่ค่อยตรงเพราะว่าตอนเรียนเราเรียนเป็นอังกฤษจีนไม่มีภาษาไทยเข้าใจความหมายแต่บางทีอาจจะแปลได้ ไม่ได้สวยมากถ้าแปลเป็นไทยเนาะก็จะพยายามนึกให้ตรงคำมากที่สุดแล้วกัน invest หรือว่า investment เนี่ยนี่คือคำศัพท์ที่แตกออกมาตรงนี้เนาะเหอจือเข้าใจแล้วนะว่ามันมาจากคำว่าเหอจัว่วทุนจอืมก็คือลงทุนร่วมกันฉีเย่ฉีเย่ก็คือ enterprise ก็คือบริษัทแปลว่าองค์กรแปลว่าประมาณเนี่ย enterprise บริษัทองค์กรเออที่ทำธุรกิจกันขึ้นมาม <c oughs> จูาา่เยาเชื่องฉันเกเล่ยเจียวเชือเ่อเกล่ยเรียนไปแล้วในบทในบทนี้แหละในพาร์ทก่อนหน้านี้เนาะไม่พูดซ้ำถ้าจำไม่ได้กลับไปฟังใหม่เจียวเชือ่อเจียวเชือเช่อก็คือก็คือรถนี่แหละก็คือ car vehicle ก็อาจจะมีหลาย ชนิดรถกระบะรถเก๋งรถอะไรก็ว่าไปรวมอยู่ในคำว่าเจ้วเชื้อเอีเชื้อเพยเจียนเพยเจียนคืออะไรคือ part อคือ part of machine อะไรเงี้ยก็คืออะไรของเครื่องยนต์อะไรเป็นอุปกรณ์เป็นอะไรเพยเจียนเราเรียกว,ว่าเพยเจียนผลิตอะไรผลิตรถยนต์และอะไรรถยนต์โอเค ผลิตภัโอโจ销往欧洲、澳洲、澳洲ค,คืออออสเตรเลียคือออสเตรเลียก็คือทวีปออสเตรเลียา东南亚等一百多个国家和地区เอิม่มขายสินค้าเนี่ยเน้นขายส่งไปที่นี่ส่งไปที่ไหนบ้างยุโรปโอโจอัมออสเตรเลนย东南า south east asia อืม ติงในตัวนี้ไม่ได้แปลว่ารอนะไม่ได้แปลว่า w i t แปลมันแปลว่าอะไรแปลว่า ETC อะ่ะก็คือ and so on ก็คือเป็นต้นเออประมาณนี้มันแปลว่าเป็นต้นอืมก็รวมๆก็มีร้อยกว่าประเทศและพื้นที่และภูมิภาคอะไรก็ว่าไปอืมกงสุโยงแยงกง1.5ว人อืมไม่ต้องแปลนี้จ,นนจีม占地面积 我们已经学过了，占地面积是什么意思？你们还记得吗？占地面积，如果你们忘了，可以回去看啊、呃，第一步、第一部分或者第二部分，我已经教你们了。占地面积什么意思？嗯，三三百多万平方米。嗯，本公司有医疗，看上面。 一流的技术和设备设备我们也已经学过了设备 equipment อุปกรณ์เครื่องจักรอืมเอลิโอเอลคือหนึ่งใช่ไหมอืมเอลิโอก็คือ first class อ่ะก็คือระดับพ p r e m i ยมเกรดดีคุณภาพเยี่ยมนะคือระดับ p r ี m ม u m เอลียว 技术 technology ก็คือเทคโนโลยีเอิมเทคโนโลอไปอม first class technology and equipment อืมก็คืออ่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องจกักรแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยคุณภาพอันดับหนึ่งเลยประมาณนี้有先进啊先进也已经学过了เอิ่ม先น advanced อืมก็คือ ก้าวหน้าลำหน้าอะไรละ่ะอะไรก้าวหน้าอะไรลำหน้าก็นี่งไง production line สายการผลิตที่ทำไมที่เป็น full automatic ก็คือ,เ,อเป็นแบบอัตโนมัติครบวงจรที่อะไรที่ก้าวหน้าลำหน้ามากมเน้นความสามารก็ปแปลรวมกันก็ได้ควาแปลว่า CAPACITY ใช่ไหมก็คือ,อความสามารถในการผลิตรายปีต่อปีคิดเป็นได้กี่คันห้าแสนคันโอ้โหผลิตได้เยอะแล้วเนี่ยห้าแสนคันอะ่ะเออเยอะไหมยเยอะนะห้าแสนคันสุดยอดห้าแสนคันในลีสองพัน0 0 5 จำนวนสินค้าที่ผลิตได้คือสามแสนคันสุดยอดเลยเช่ s เอออัรรน这个词汇我们也已经学过了销售额ก็คืออะไร sales volume ก็คืออะไรยอดขายตาตาตัวนี้คือตาเต้าเต้าที่แปลว่าถึงอะตาเต้าออยอดขาย แต่ไปถึงเท่าไรยี่ก็คืออะไร a hundred m i l ลเ o n ใช่ไหมหน,นึ่งร้อยล้านอันเนี้ยหนึ่งร้อยล้านหนึ่งพันล้านหนึ่งหมื่นล้านนี่ก็เป็นห้าหมื่นล้านเยอะมากห้าหมื่นล้านไม่ใช่บาทด้วยหยวน人民อืมเยอะมากเยอะเปินกงซือคำว่าเปินในที่นี้รู้อยู่ใช่ไหมว่าแปลว่าอะไรเคยพูดแล้ว มันเป็นคําคพูดที่เพราะเปิ่นแปลว่าวอร์เตอร์กุยแปลว่าหนีเตอร์กุยที่แปลว่าแพงแปลว่าหนีเตอร์เราพูดแบบนี้ก็อธิบายไปหลายรอบแล้วข่าวนี้จําได้แน่นอนเปิ่นกงซื้อคือวอร์เตอร์กงซื้อเป็นคําพูดที่เขาเพราะอ่าเป็นทางการเปิ่นกงซื้อ在香港 h o ก g Kong กงกง设立了 ฟินกงซือเฟินกงซินแปลว่าหารแปลว่าแบ่งแปลว่าแยกใช่ไหมเฟินเปีย๋ยเฟินเฉียงอะไรเงี้ยแปลว่าแยกดังนั้นบริษัทที่แยกตัวออกมาคือเป็นบริษัทลูกเป็นบริษัทสาขาประมาณนี้สาขาย่อยอมไม่ใช่บริษัทหลักบริษัทแม่ไม่ใช่ยานแม่ <c oughs> ก็คือ established อะไร a branch

ป้านก็แปลว่าจั่วแปลว่าก้านอืมแปลว่าเก่าเนาะจำได้ไหมที่เราเรียนตอนแรกๆเลยอะที่เรารู้จักภาษาจีนอะคำว่าจั่วคำว่าป้านคำว่าเก่าคำว่าน่งคำว่าก้านเนี่ยแปลว่าทำแปลว่า do แปลว่า make อืมชื่อก็คือชื่อชิงชื่อชิงก็คือธุระเนื้องานอะไรก็ว่าไป ชูคือเป็นพื้นที่ก็ออฟฟิศนั่นเองอ่าออฟฟิศก็เนี่ยที่เมริกาญี่ปุ่นโอโจเนี่ยก็สร้าง Office. ออฟฟิศเป็นสำนักงานย่อยๆเนาะไม่ได้เป็นบริษัทครบวงจรเป็นสำนักงานย่อยๆก่อนบริคือ เก็คือ detailed แต่อันนี้มันเป็น adjective ก็ชิงคว้างในที่นี้ถ้าแปลตรงตัวจะแปลว่าสถานการณ์ใช่ไหมแต่ในที่นี้ก็อาจจะหมายความว่าข้อมูลข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทกวัาหอยอคือเกี่ยวกับ about uh, detailed information about the company please visit อันนี้ หลิวหลันก็คือ browse ใช่ไหมเวลาเราเล่นคอมแล้วเราจะอัปโหลดอะไรเราต้องคลิก,ก browse ใช่ไหมก็คือค้นหาค้นหาไฟล์ที่เราจะเอามาลงอย่างเงี้ยเออเนี่ยแปลว่า browse แปลว่าค้นหาสามารถค้นหาข้อมูลได้ในหวอร์น้นอหว่างจ้าวางจ้านนั่นคือเว็บไซต์อืมก็เว็บนี้แหละอันนี้ก็ไม่เคยเข้านะไม่รู้เข้าได้จริงหรือเปล่าอืมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาอ่านอีกหนึ่งรอบด้วยกัน เหมือนเดิมครูอ่านาจะอ่านเป็นวักๆให้แล้วนักเรียนก็อ่านตามฝึกอ่านแล้วก็เวลาเราอ่านเราก็จะได้แปลอัตโนมัติในหัวมันจะทําให้เราเข้าใจคําศัพท์จําคําศัพท์ได้แล้วก็ใช้ได้ตรงสถานการณ์มากขึ้นิอ่น北京时代ซ车有ง公司成立于์9 82年，ีเ,เนน家中外บริษัท 主要生产各类轿车和汽车配件，产品销往欧洲、澳洲、东南亚等一百多个国家和地区。公司有员工一点五万人，占地面积三百多万平方米。 本公司有一流的技术和设备，有先进的全自动化生产线，年生产能力为五十万辆。二零零五年销售三十万辆，销售额达五百亿元人民币。 本公司在香港设立了分公司，在美国、日本、欧洲等地设立了办事处。关于公司的详细情况，请浏览我们的网站：www.timesauto.com。嗯，好、嗯，妈尼，了解呢，就来复读，读词组，再读一次。 好我们一起看生词 Let's have a look at new words together again one more time. First 有限公司 Limited company เก็คือบริษัทจำกัดอืมเคยเห็นอยู่เนาะ Limited company อ่บริษัทจ um ุดจุดจจำกัดอะไรเงี้ยก็คืออันนั้นแหละ有限公司อ่าเียนก็รู้อยู่เนาะว่าตัวเต็มของมันคืออะไรเล่าไปแล้วเหอซือเหอซือ joint venture ก็คือการระดมทุนการร่วมลงทุนอืมีหรือว่าอะไร一起投资อืมหัวข้อทุนอืมคำเต็มของมันก็อธิบายแล้ว企企 enterprise ก็คือองค์กรคือบริษัทเจ้าเชื่อเจ้าเชื่อ car ก็คือรถยน 配件配件 part of a machine อืมก็คืออะไหล่นั่นเองแปลว่าอะไหล่ล e ียว e first class ก็คือระดับ premium เกรดคุณภาพอันดับหนึ่งเ i เทค technology อืมเสร to establish หรือว่า to found ก็ได้ก่อตั้งก่อตั้งบริษัทก่อตั้งองค์กรอะไรก็ว่าไป ฟืนกงซื้อฟื่กงซื้อ branch company บริษัทสาขาของบริษัทสาขาย่อยออกมามบ้านสิชูบ้านสิชู office place ก็คือสำนักงาน详细详细 detailed เป็น adjective ก็คือละเอียดเชิงลึกอะไรเงี้ยอ่ะเหลียวหลานเหลียวหลานคือ to browse อก็คือค้นหาประมาณนี้โอเคเรียบร้อยแล้ว จบสำหรับบทที่หนึ่งของเราเนี่ยเรียนตั้งแต่พาร์ทแรกเลยเราได้คำศัพท์เยอะมากแล้วก็ครูคอนเฟิร์มเลยว่าเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยจริงๆในเชิงธุรกิจพูดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหจำได้เลยว่าโอ้ยมาจากอันนี้อันนี้มาจากเล่มนี้มาจากคนนี้คนนี้สอนเนี่ยครูจำได้เลยอืมก็นี่แหละถ้าคิดว่ามีประโยชน์คิดว่ามันดีอย่างเงี้ยอ่าเราก็ต้อง ส่งต่อแบ่งปันให้คนอื่นด้วยเนาะเพื่อนคนไหนอยากเรียนต่อแล้วก็เออก็แชร์โพส์แชร์คลิปนี้ไปด้วยละกันส่งต่อช่วยกันครูมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะนี่แหละได้ภาษาทั้งอังกฤษและจีนครูได้รับโอกาสดีๆได้ไปเที่ยวได้งานดีๆมีเงินดีๆอย่างเงี้ยเขเพราะว่าได้ภาษาพวกนี้ครูอยากให้ทุกคนได้ภาษาเหมือนครูและก็ ได้รับโอกาสดีเหมือนที่ครูได้รับอืครูก็เลยตั้งใจที่จะเอาวิชาเหล่าเนี้ยมาแนะนํามาส่งต่อมาแบ่งปันเนาะเราไม่สามารถรู้ทุกอย่างได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รู้ทุกอย่างนั่นคือปกติแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราคิดว่าเรารู้ทุกอย่างอะ่ะอันนั้นไม่ปกติอืโอเคเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบทที่สองมีคำถามอะไรสามารถ คอมเมนต์ถามกันมาได้แล้วก็สามารถติดตามเพจของครูเทมนัตพีเนาะมีอะไรก็คุยกันเข้ามาได้โอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจเจียน